บุกเข้าไปค้นบ้านรองผบตร.มันเป็นเรื่องของการแย่งชิงตำแหน่งผบตร.กันจริงหรือไม่วันนี้นะฮะนักข่าวก็ไปอยากถามท่านผบตร.คนที่กำลังจะเกษียณอายุก็คือท่านดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับคือจริงวันนี้ท่านภารกิจคือไปประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงปรากฏว่ามี2จังหวะจังหวะก่อนเข้าประชุมเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอท่านอยู่แล้วปรากฏว่าท่านดำรงศักดิ์ก่อนเข้าประชุมเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์นะฮะ คือตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบเพิ่งจะเกิดเหตุสดๆร้อนๆตั้งแต่เช้าเนี่ยแต่ปรากฏว่าตอนหลังท่านประชุมเสร็จท่านออกมาให้สัมภาษณ์แต่เอาดูช่วงแรกก่อนที่ท่านไม่ยอมให้สัมภาษณ์ฮะท่านผบ.คะเรื่องบิ๊กโจ๊กอันนี้เป็นจังหวะแรกก่อนที่เขาจะก่อนที่ท่านจะเข้าไปประชุมครับท่านก็ไม่ได้หยุดให้สัมภาษณ์นะฮะก็ตรงเข้าไปนะฮะข้ามมาที่ตึกสันติไมตรีนะครับเข้าไปประชุมนะฮะซึ่งความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ที่ท่านเข้าไปประชุมเนี่ยหลังจากนั้นพอออกมาท่านให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวไปฟังกันแต่ว่าไปฟังนายกอีกขยักหนึ่งวันนี้เพราะว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับไปรอรับนักท่องเที่ยวจีนฟรีวีซ่าชุดแรกตามนโยบายนะครับก็เลยต้องให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนสุดของวันนี้นักข่าวก็ไปตามถามท่านเพราะอะไรฮะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่ตอนนี้มีอำนาจเสนอชื่อผบ.ตร.แล้วนะครับในวันพุธที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นมีอำนาจตัดสินใจเต็มที่เลยว่าจะให้ใครเป็นผบ.ตร.ปรากฏคุณเศรษฐาบอกสั้นแค่ว่าได้รับรายงานเรื่องนี้มาแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าก็ได้ยินมาแล้วมีการรายงานมาให้ตัวท่านรับทราบแล้วว่ามีการเข้าไปตรวจค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กเรื่องนี้ขอให้ท่านผบ.ตร.เนี่ยกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่คุณเศรษฐาบอกว่าส่วนตัวเองยังไม่ได้มีการสั่งการใดๆเพราะยังไม่ได้ทราบข้อมูลทั้งหมดแต่ก็อาจจะต้องไปดูว่าจะอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ชัดเจนได้รับรายงานมาแล้วครับได้รับรายงานมาแล้วครับลงจากการรายงานยังไม่มีรายงานที่ยังไม่มีการขยายผลครับเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ดำเนินงานสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการครับนะครับที่มีเอกชนร่วมด้วยนะเพราะว่าผมว่าปัญหามันใหญ่มากเบื้องต้นท่านนายกได้สั่งการยังไงบ้างคะยังไม่สั่งการครับเพราะยังสั่งไม่ได้เพราะยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีดำริไว้กับโดยกับที่ปรึกษาไว้ว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีเอกชนร่วมด้วยไม่ใช่เอกชนนะหมายความว่าที่เป็นที่ไม่ใช่เครือข่ายตำรวจนะครับเพราะปัญหานี้มันเริ่มใหญ่มากแล้วมันผูกพันกันหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวต้องขอดูข้อมูลทีนึงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องเป็นเรื่องของผมขอและกำลังใจของพี่น้องประชาชนด้วยนี่ครับพอถามว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็เลยทำให้ต้องเดินหน้าปราบผู้มีอิทธิพลมาเฟียตามที่เคยประกาศเอาไว้ตั้งแต่แรกครับนะครับหรือไม่คุณเศรษฐาก็บอกก็แน่นอนก็เหมือนที่ท่านรองนายกอนุทินพูดเอาไว้นะครับแล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่ก็พูดเอาไว้นะครับว่าต้องเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคุณเศรษฐาบอกว่าตอนนี้มันยังอยู่ในกระบวนการทุกอย่างต้องให้ความเป็นธรรมทีนี้ถามต่อเลยว่าแล้วอย่างเงี้ยท่านมองว่ามันเกี่ยวกับการชิงตำแหน่งเก้าอี้ผบ.ตร.ที่จะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้หรือไม่ครับนะครับคุณเศรษฐาตอบสั้นๆแค่ว่าก็ไม่แน่ใจก็อาจจะเกี่ยวทั้งหมดคือวันนี้ภารกิจนายกน่าสนใจมากฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องจับบิ๊กโจ๊กวันนี้หรือเปล่าวันนี้ท่านนายกไปกับท่านทูตจีนนะเนื่องจากว่าไปต้อนรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะกลับมาที่ทำเนียบแล้วมีออกจากทำเนียบไปเขาบอกภารกิจว.5ภารกิจลับหลังจากนั้นกลับเข้ามาใหม่เปิดบ้านพิษณุโลกแล้วก็คุยกับผบ.ตร.สองคนเนี่ยก็บอกโอ้โหความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นการตั้งผบ.ตร.คนใหม่เรื่องของการจับบิ๊กโจ๊กในวันนี้หรือไม่นะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย